ะที่เราจะมาพักในคืนนี้นะคะนี่เราได้แล้วนะคะอันนี้เขาจะเป็นเซลล์เช็คอินนะสามารถที่จะมากดเปิดกล่องตรงนี้แล้วก็เข้าไปได้เลยนะคะห้องของเราจะเป็นสตูดิโอโปเตโต้ความน่ารักคือกุญแจก็จะเป็นรูปโปเตโต้แบบนี้ว้าวอุ้ยสวยจังตรงนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นเราจะมาทำแบบมินิรูมทัวร์นิดนึงนะคะก็คือเขาจะแบ่งออกเป็น3โซนนะคะจริงๆ4โซนโซนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโซนห้องครัวที่เข้ามาจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวยาวๆนะคะแล้วก็พอเดินผ่านเข้ามาเนี่ยเขาจะมีม่านกั้นให้นี้เราก็จะมาเจอกับโซนนั่งเล่นนะคะที่มีโซฟาสีเขียวมากรอกนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์สีแบบทนไม้เข้มๆนะเราชอบอันนี้มากเลยคนเป็นแบบโต๊ะกินข้าวเล็กๆที่มีโคมไฟแล้วก็มีโปสเตอร์ถัดมาก็จะเป็นชั้นกั้นนะคะแบ่งโซนเป็นโซนห้องนอนแล้วก็พอเดินผ่านออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องอาบน้ำเป็นกระเบื้องสีเขียวมีหน้าต่างบานใหญ่มีอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็ด้วยความที่ชั้นนี้เป็นชั้นบนสุดคือเราไม่แน่ใจว่าห้องอื่นเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ไหมก็คือหลังคาเขาอะจะเป็นหลังคาที่มีแสงธรรมชาติลงมาแล้วก็เป็นผ้าใบกั้นเอาไว้แบบนี้อันนี้เราลองแบบเปิดไฟทุกดวงในห้องเลยนะส่วนใหญ่ห้องที่เนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือนโคมไฟเฉพาะจุดแล้วก็พอมองเข้ามาจากมุมที่อยู่ตรงห้องน้ำอะทุกคนเหมือนแบบเหมือนฉากในหนังเลยสวยมากถุงเท้าเราเป็นแบบนี้อ่ะจริงๆแผนก็คือว่าจะไปคาเฟ่ใต้บ้านซึ่งเป็นคาเฟ่ที่เขาจะให้เราเพ้นท์รูปได้เองแล้วก็มีขนมมีอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้น่ารักน่ารักค่ะอยู่ตรง MRT หัวลำโพงแต่ว่าตอนเนี้ยทูท่าทางเหมือนฝนจะตกด้วยตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแผนจะเป็นยังไงบ้างนะคะบล็อกหยาดนะคะเป็นเวิร์กที่โรงงานอาหารอยู่แถวถนนนราธิวาสนะคะเรากลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะก็ตอนนี้ฝนตกนะคะประมาณ2ทุ่มนะก็คือเราไปกินอาหารมาที่ไปกินมามันจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเสียบไม้นะคะแล้วก็จะมีแบบเบียร์อย่างนี้เบียร์ญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็ตอนนี้กลับมาถึงห้องแล้วพอมันเป็นแบบความกลางคืนแล้วเป็นความไม้กับไฟสีส้มห้องก็คือแบบให้อีกความรู้สึกนึงเลยมันดูแบบอบอุ่นแล้วก็มีความแบบนวลๆแล้วก็มีเสียงฝนตกตรงหลังคาตรงห้องน้ำด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศตอนกลางคืนว่าเป็นยังไงบ้าง
ะกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปคาเฟ่ใต้บ้านนะคะที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไปนะคือเมื่อวานเนี้ยไปมาแต่ว่าใกล้จะครัวปิดแล้วแล้วก็คนค่อนข้างเยอะเลยช่วงเย็นๆเราก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะไปกินข้าวแทนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปเก็บที่นี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราต้องเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะแต่ก่อนไปเดี๋ยวจะทำแซนด์วิชกินก่อนI'd say I am afraid, but I just do things my own way.